หลังจากทำสงครามการค้ากับจีนมาตลอดทั้งปีที่แล้วล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เตรียมที่จะประกาศศึกกับอินเดียเป็นชาติต่อไปนะครับโดยเตรียมที่จะตัดสิทธิพิเศษด้านการส่งออกที่ให้กับอินเดียมูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์โดยฝ่ายอินเดียยืนยันครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนักและยังไม่คิดที่จะตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาตอบโต้สหรัฐในตอนนี้ครับโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ครับ ระบุว่าสหรัฐจะยุติการกำหนดให้อินเดียรวมทั้งตุรกีเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้โครงการ GSP โดยอ้างว่าอินเดียล้มเหลวในการทำให้รัฐบาลสหรัฐมั่นใจว่าจะมีการอนุญาตให้สินค้าของสหรัฐเข้าถึงตลาดอินเดียได้และสร้างอุปสรรคทางการค้าที่ส่งผลทางลบต่อสหรัฐอย่างร้ายแรงครับอินเดียเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากโครงการ GSP ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2519ครับโดยจากการส่งออกไปยังสหรัฐรวม8 0 0ห0ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วมีสินค้าที่เข้าขายได้รับสิทธิพิเศษมูลค่าทั้งสิ้น5,600ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านปะสสตว์ประมงและงานฝีมือครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีพาณิชย์อินเดียกล่าวว่าการถูกตัดสิทธิพิเศษจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างมีนยัยสำคัญครับและจะยังไม่มีการตั้งกำแพงภาษีใดๆขึ้นมาตอบโต้ พร้อมยืนยันว่าอัตราภาษีสินค้านําเข้าของอินเดียเป็นไปตามคํามั่นที่ให้ไว้กับองค์การการค้าโลกหรือ WTO นอกจากนี้การนําเข้าน้ํามันก๊าซธรรมชาติและเครื่องบินพลเรือนจากสหรัฐมากขึ้นก็ช่วยให้การขาดดุลการค้าของสหรัฐต่ออินเดียลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยจนคาดว่าเหลือน้อยกว่า4,000ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับ การตัดสิทธทิพิเศษทางการค้าจะมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา60วันหลังจากที่ประธานาธิบดีได้แจ้งต่อสภาคองเกรสและประเทศที่ได้รับผลกระทบครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐกับจีนกำลังเข้าใกล้าการบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่เดิมระยะเวลาสงบสึก90วันได้ครบกำหนดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ทรัมป์ตัดสินใจขยายเวลาออกไปเพราะเห็นว่าการเจรจามีความคืบหน้าครับ